ของหม่อมเชนหม่อมเชนนี่เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่านะวันๆนึงเขานี่เดินท่อมอยู่แบบทุ่งใหญ่ทะเลสวนตอนนี้เขาอยู่ที่ที่คลองที่คลองเป็นหน่วยแยกจากหน่วยส่งไทยชื่อเนี่ยนะแค่ชื่ออุทยานขออภัยครับที่เขตรักษาสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลสวนชื่อมันเพราะทุกที่เลยคุณต้องไปที่หน่วยสเนพ่องก่อนจากสเนพ่องข้ามห้วยไปยังหน่วยเกิงเสดิงจากหน่วยเกิงเสดิงไปยังหน่วยที่ไล่ป้าจากที่ไล่ป้าไปยังหน่วยที่มีชื่อว่าเซซาโวจากเซซาโวไปที่คลองไปส่งไทยแค่ฟังชื่อมันก็แบบว่าทำให้จิตวิญญาณเรามันล่องลอยมันไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อนเลยและที่นั่นเป็นที่ที่มีแต่สัตว์ประสาทเต็มไปหมดเลยนั่นแหละหม่อมเชนก็เดินท่อมอยู่แถวนั้นผมจะพาคุณไปพบกับหม่อมเชนนะยามดึกหรือมันจะมีแสงสีฟ้าส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าตัวนั้นเป็นจุดที่ช้างเนี่ยเขาจะไปตายรวมกันเชื่อไหมในโลกนี้นะครับไม่มีใครเคยพบว่าช้างที่ตายโดยธรรมชาติร่างกายมันไปอยู่ที่ไหนนะผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ป่ากุยบุรีว่าขณะเขารู้จักเนื้อที่ป่าในป่ากุยบุรีทุกตารางนิ้วแต่ถ้าช้างที่ตายโดยธรรมชาติเราจะไม่สามารถหามันเจอเลยว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วคราวนี้มันก็เลยมีเรื่องของหมู่บ้านซึ่งผมแต่งกันเองนะเป็นหมู่บ้านที่ทำมาหากินอยู่ในป่าทุ่งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่นับถือศาสนาอย่างเคร่งครัดเขาถึงก็แบ่งแล้วนะบอกว่าคนในป่ากับคนนอกป่าเนี่ยคบกันไม่ได้เลยเขาบอกในป่าเนี่ยจะถือศีลเป็นคนสะอาดแต่คนที่อยู่นอกป่าเนี่ยเป็นคนสกปรกโสมมเชื่อถือไม่ได้บางทีเวลามีประชุมอบต.เนี่ยคนที่อยู่ในป่าเช่นมาจากเรือตองคู่เนี่ยเขาข้ามลำห้วยมาเข้าไปประชุมอบต.ที่เมืองการเนี่ยแล้วก็ดันไปกินเหล้ากินแล้วจะกลับบ้านที่เข้าหมู่บ้านไม่ได้นะต้องรอให้สางก่อนตั้งเป็นอาทิตย์ก่อนจะกลับเข้าหมู่บ้านได้เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเหล่านั้นมันมีแต่ความสวยงามของการยึดมั่นในความถูกต้องของธรรมชาติคนที่นั่นน่ะเวลาบำเพ็ญตบะถึงจุดหนึ่งแล้วจะกลายเป็นลิงปกติเราชอบมีนิทานว่าถ้าลิงเป็นตบะถึงจุดจะกลายเป็นคนจากลิงที่มันสวยงามกลายมาเป็นคนที่สกปรกเชื่อถือไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันก่อนผมนั่งอยู่หลังบ้านผมก็ชงชามานั่งดื่มกระรอกตัวนี้มันวิ่งจี๊ดมาเลยพอมาเห็นหน้าผมมันเบรกเอี๊ยกเลยแล้วมันค่อยๆถอยแล้วกรูดหนีวิ่งกรูดหนีไปเลยมันเป็นเพราะอะไรเพราะสัตว์ที่เกลียดคนมากผมรู้สึกเสียใจมากว่าเฮ้ยเราเป็นคนนี่แย่เลยนะสัตว์ป่าทุกตัวสัตว์ทุกตัวก็เกลียดคนขนาดนั้นคนนี่มันชั่วร้ายได้ขนาดนั้นผมจึงเลยคิดกลับทางว่าคนต่างหากที่บำเพ็ญตบะถึงจุดหนึ่งแล้วได้กลายไปเป็นสัตว์เขาก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่าดูแลป่าอยู่แล้ววันหนึ่งในพานยิงเปรี้ยงเข้าไปลิงตัวนี้เป็นลิงที่เร็วมากแต่ก็ไม่เร็วกว่าลูกปืนหรอกครับเพียงแต่ว่าพานมันเมามันเลยไม่แม่นเท่าไรโชคเป็นของลิงตา
ฟ้ามีตำนานโบราณส่งทอดสืบกันมาเป็นชนเผ่าชาสถานที่ที่แห่งหนึ่งจริงใครบำเพ็ญเพียรกลายเป็นลิงมาชอบก็ไปเที่ยวป่าบ่อยๆชอบฟังเสียงลิงเสียงชะนีเสียงสัตว์ป่าก็ตระหนักได้ว่าสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าป่าสมบูรณ์ป่าที่สมบูรณ์อยู่ได้ก็เพราะว่าคนที่ดูแลรักษามันมีชายคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ปกปักรักษาผืนป่าโดยเอาชีวิตเขาแลกเลยผมก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งสำหรับเขาแต่ต้องขอเชิญเพื่อนผมคนนี้มาช่วยร้องด้วยขอเรียนเชิญกฤตยาชลกรัตน์นะครับสุดยอดเพียงแค่นี้ผมทำได้เท่านี้ผมนึกถึงหัวอกเขาไงเขาคิดว่ามันแบบพยายามแล้วนะเคยเจอสภาพสุดเอื้อมไหมมันจะถึงไปแล้วอะแต่มันไปไม่ถึงอะคำจริงแบบไม่อยากเห็นพรุ่งนี้แบกชีวิตไม่พ้นน้ำท่วมเทียมยอดป่าฝนสัตว์ทั้งหลายดิ้นรนดิ้นรนสู้เพื่อสุดท้ายก่อนเพื่อสุดท้ายได้สบสายตาสัตว์ล้มสิ้นใจทุกตัวทุกตนมีหัวใจผมก็มีหัวใจเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
กลายเป็นคำ